ัญหาสังคมมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้บางทีไม่ได้เกิดขึ้นจากคนต่ำต้อยด้วยการศึกษาเสมอไปแต่หลายปัญหาเกิดขึ้นจากคนที่ได้รับการศึกษาดีแต่ทว่าใช้สติปัญญาไปในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นใช้ปัญญาช่อฉนมองหาช่องทางทุจริตคิดมิชอบเก่งในการเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ได้อย่างแยบยลจนคนอื่นจับก็ไม่ได้ไล่ก็ไม่ทันผลของการใช้ปัญญาในทางที่ผิดเมืองไทยจึงวิกฤตรอบด้านความข้อนี้สอดคล้องกับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าความรู้ที่เกิดแก่คนพาลก็จะถูกคนพาลนำไปใช้ในทางเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ดังนั้นแค่การศึกษาดีอย่างเดียวจึงไม่พอจำเป็นต้องมีจรรยาบรรณในการใช้ความรู้หรือกำกับการศึกษานั้นด้วยก็โดดเดียวกับดาบที่มีความคมกริบอย่างเดียวไม่พอจำเป็นต้องมีฝักสำหรับเก็บคมดาบนั้นให้อยู่ในที่มิดชิดและปลอดภัยด้วยคมธรรมประจำวันนี้ก็คือดาบที่ดีต้องมีฝักความรู้ที่ดีต้องมีจรรยาบรรณ